สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17 นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน4 รายนะคะคือ 1. นายสุพัฒน์จำปาทองเลขาธิการสภาการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา 3. นายอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสำนักงานกกศให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. นายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563เป็นต้นไป